คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเล่นเพลงนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของออยแสงสินนะครับขีดอันตรายนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ F sharp นะครับ F sharp major นะครับก็ในแผ่นเลยนะครับโซโล่ท่อนกลางจะเล่นประมาณนี้นะครับฟังง่ายนะครับว่าไม่เล่นอะไรที่ยุ่งยากนะครับเริ่มจากสายที่5ครับเล่นมิวสายให้เสียงบอดสายที่5ช่องที่4มา6นะครับจำที่สายที่4นะครับช่องที่4 2ครั้งต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นแล้วก็มาย้ำที่สายที่4ช่องที่6 2ครั้งต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นอย่างนี้นะสไลด์นิ้วนางมาสายที่4ช่องที่6ไป8เล่นมิ้วสายครับสไลด์เข้ามาก็ลงมาเล่นสาย3ช่องที่6ไป8อันนี้ก็สายที่2ช่องที่7เล่นที่การเขย่าสายที่สายที่4ครับช่องที่8ต่อจากจังหวะนี้ก็สไลด์เข้ามาครับสไลด์เข้ามาที่สายที่2ช่องที่14ครับแล้วก็มาลงมาเล่นที่สายที่1ช่องที่14 15 14 13 14ตรงนี้ก็นิ้วนางสายที่1ครับช่องที่14 13 14 16ครับแล้วก็โยกที่สายที่1นะครับช่องที่16 1เสียงจบที่สายที่1นะครับช่องที่14ไว้รองรับในช่วงโซโล่ครับก็เป็นคอร์ด F major ไปเลยนะครับF major แล้วก็คอร์ด C sharp major นี้ก็ D sharp ครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ด B
B L flat minor อันนี้ก็เป็นคอร์ด B major ครับ C sharp major จบที่คอร์ด F sharp major โอเคครับทีนี้ก็จะมีลูกสร้อยนะครับเพลงนี้จะมีลูกสร้อย3โน้ต4โน้ตนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองฟังดูนะครับนิ้วนางสายที่1นะครับช่วงที่16โยก1เสียงเล่นที่บล็อก D sharp minor pentatonic โยกที่สายที่2ช่วงที่14ขึ้นมาก่อนแล้วก็โยกดีดแล้วก็โยกค่อยๆโยกแล้วก็มาลงเล่นที่สายที่1นิ้วชี้สาย1ช่วงที่13อีกครั้งนึงแล้วก็เกี่ยวค่อยๆช่วงที่14ขึ้นแล้วก็เกี่ยวออกมาครับเกี่ยวออกมาจากนิ้วนางสายที่2ช่วงที่14ไป11แล้วก็ตบขึ้นมาเล่นสาย3ช่วงที่13จบที่สายที่3ช่วงที่13สายที่1นะช่วงที่16นิ้วนาง1เสียงเต็มอันนี้สายที่2ช่วงที่16นะ